หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายตอนนี้มีการเตรียมแผนสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่มีการกักตัวนะคะเพราะว่าภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา89วันแล้วค่ะโดยที่คุณพิเชษฐ์ปานพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าภูเก็ตเองก็มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะโดยวิกฤตโควิด-19 ทำให้ประชากรภูเก็ตจากเดิมที่ปกติแล้วมีรายได้มากกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อเดือนตอนนี้รายได้ลดลงไปค่ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายได้เฉลี่ยอยู่เพียงประมาณ 8,000 บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นนะคะถ้ายังไม่เร่งแก้ไขสถานการณ์ในเดือนกรกฎาคมอาจจะมีรายได้ลดต่ำไปอยู่ที่ 1,964 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นแปลว่าเป็นข้อมูลที่ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจนอีกนะคะเป็นวิกฤตความยากจนเฉียบพลันดังนั้นค่ะก็เลยต้องเร่งเดินหน้าวางแผนให้ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาให้ได้นะคะจังหวัดภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชมมีการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากค่ะโรงแรมสามารถรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 120,000 ห้องเพียงพอนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายขณะเดียวกันค่ะจากการสำรวจความเห็นนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็อยากเข้ามาที่ภูเก็ตนะคะถ้าหากว่ามีการเปิดเมืองโดยไม่ต้องมีการกักตัวเดิมทีภูเก็ตเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะเปิดเมือง1ตุลาคม2564ค่ะแต่ว่าล่าสุดอย่างที่เรารายงานไปนะคะว่าทางคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการขอให้เลื่อนเปิดได้เร็วขึ้นก็คือ1กรกฎาคมนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ต้องมีแผนการกระจายวัคซีนให้กับชาวภูเก็ตก่อน 70% ของจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎรนะคะก่อนวันที่1กรกฎาคมนะคะคิดออกมาก็ประมาณ930,000 โดสค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ